และในรอบนี้เป็นวินปืนพกพาที่เพิ่งสลับฝั่งมาจากโจมตีเป็นฝ่ายตั้งรับค่ะแล้วเรานำอยู่ที่สกอร์10-2ทำให้เจนนี่คิดว่าทางทีมทัพเนี่ยไม่มีทางเล่นดีฟอลต์แน่นอนยังไงเขาต้องเลือกเซตเข้าบอมสักบอมค่ะเพื่อลดอัตราความเสี่ยงเขาเราเลือกที่จะเริ่มต้นเล่น A2 นะคะแล้วก็ให้ไซเฟอร์เนี่ยติดกล้องดูบริเวณ A ช็อตแล้วพอเห็นว่าเอเคียเราก็ทิ้งเศษห้อยเพื่อยึดตำแหน่งไว้คนเดียวนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นๆภายในทีมเนี่ยก็พยายามโรเททมาตัวเจนนี่เองเนี่ยเล่นที่บอมไซด์ B แต่พอไซเฟอร์โรเททมาเติมตำแหน่งที่เจนนี่เล่นเนี่ยเจนนี่ก็โยกมาบริเวณ C ค่ะแล้วเจนนี่ได้มีการขอเพื่อนว่าเจนนี่คิดว่ามันจะตี C ค่ะแล้วโซว่าก็สแนปเจอแล้วก็โดนเจอไซเฟอร์บริเวณ C ลองด้วยค่ะหลังจากนั้นเจนนี่ก็พยายามบอกไซเฟอร์ให้โรเททมาบริเวณทางขวาของบอมดีอะค่ะที่จะได้ช่วยทาง C ได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนตัวเจนนี่เองก็มาอยู่ที่บอมซีเพื่อรอซ้อนเพื่อนที่ยืนอยู่บริเวณข้างหน้าบอมไซค่ะพออีกฝั่งหนึ่งสโมกเข้ามาเจนนี่ก็สโมกกาลาดเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ปิดเรารับทางเดียวเราก็ยิงเซตคอร์ฟไฟกับเพื่อนค่ะซึ่งหลังจากที่เราชนะวินปืนพกนี้ก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ยตกมาอยู่ที่ทีมเราค่ะแล้วพวกเราก็สามารถปิดเกมนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะไม่หอไม่หอตายตายตอนนั้นตายสองอุ้ยอาหารตายอุ้ย